สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้อังคารที่7กันยายน2564อยู่กับอาจารย์วิโรจน์คุณเดียขัตติยาและดิฉันพัชยาค่ะเป็นยังไงเมื่อสักครู่รีวิวสินค้ากันไปสนุกสนานมากเลยจะบอกว่าไอศครีมอร่อยมากนะของพี่เก๋เองของพี่เก๋ทีรัตน์เราก็โฆษณากันสุดฤทธิ์ไปชิมกันได้ร้านแกเปิดแล้วค่ะครับอยู่ตรงแถวๆสีลมเนาะใช่ฮะตรงวัดแขกนะครับอร่อยมากแล้วก็พี่เก๋เนี่ยเป็นคนพูดตรงๆคือกว่าจะทำมาแต่ละรสชาติเนี่ยเสียกันไปเยอะเพราะว่าพี่เก๋เป็นคนทานแต่ของอร่อยไงใช่ใช่นะฮะคิดค้นมาแล้วคิดค้นมาอีกอ่ะส่วนแฟนคลับนี่เลยพิสตาชิโอรสชาติพิสตาชิโอแกอร่อยมากเคยทานมาก่อนแล้วคือพี่เก๋เวลาแกเตรียมแกพยายามจะทำสูตรแกจะลองมาให้ชิมเราก็จะบอกว่านี้มันไปนะนี้หวานน้อยไปนี้เพิ่มรสตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกทีก็จะออกมาแบบเป๊ะค่ะใครอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรย้อนไปดูใน Voice Space ได้นะคะหรือจะหาทานง่ายๆเนี่ยเข้าใจว่าที่ Brainwave ก็เอาไปวางเหมือนกันสุขุมวิท33นะฮะส่วนสินค้าด้านหน้าของดิฉันนี้แล้วก็ในเว็บไซต์ shop.voicetv.co.th มีโปรโมชั่น9เดือน9กับเขาเหมือนกันนะคะต่อไปนี้เราจะมีทุกเดือนนะฮะแต่ประเด็นก็คือไอ้9เดือน9ของเราไม่ได้ลดวันเดียวเหมือนชาวบ้านเขาใช่เราลดไปเลย5วัน6 7 8 9 10ค่ะก็คือทั้งอาทิตย์เลยนะคะใช่แล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้คือปกติเราก็เคยลดกันมาแล้วเป็นระยะกับทุกเดือนแต่เขาบอกครั้งนี้ลดมากกว่าเดิมลดเยอะมากเพราะแล้วก็กระเป๋าโยบายแมสเตอร์ของเรานะนะคะลด 30% จาก390เหลือแค่273บาทเท่านั้นเองถูกมากสำหรับสมาชิก VVIP ถ้าซื้อสินค้าอย่างอื่นบวกเข้าไปให้มันครบ500เนี่ยลดได้อีก150บาทค่ะหมวก4สี4ลายลด 20% ค่ะใบละ490เหลือ392บาทส่วน Essential Oil นะคะลด 15% จาก270บาทเหลือ229บาท50สตางค์มาเล็ดกาแฟก็ลดเหมือนกันเนอะที่เป็นกาแฟบดกาแฟเนี่ยซื้อไปเถอะฮะเพราะว่ามันเป็นของที่ทานได้เรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกนะด้วยราคาแบบนี้คุณภาพแบบนี้โอ้โหถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาดนี่เยอะมากนะฮะซื้อไปเลยฮะแล้วก็มีหลากหลายเขาเรียกว่ารสชาติให้เลือกด้วยสำหรับใครที่ชอบทานเนาะพวกอะไรก็คือมีหมดมีผสมอาราบิก้ากับโรบัสต้ามีหลายแบบอาราบิก้า 100% ก็คือตัวอาราบิก้าเลยนะครับส่วนโรบัสต้าก็โรบัสต้าและนอกจากนี้ยังมีเบลนด์เวกัพเบลนด์เนี่ยจะเป็นอาราบิก้า 80 นะครับโรบัสต้า 20 นะฮะส่วนโอเวอร์วิวเบลนด์ทานแล้วจะพูดไม่หยุดเลยแบบเหมือนจะเสียโรดเนี่ยก็จะเป็นโรบัสต้า80แล้วก็เป็นอาราบิก้า20เราก็สามารถที่จะกาแฟเนี้ยไปทำอะไรไปดริปก็ได้ไปทำโคบรูก็ได้ก็คือตามใจอย่างที่แต่ละท่านชอบได้เลยบดให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใครที่อยากจะดูว่าอันไหนราคาเท่าไหร่รายละเอียดนะคะเข้าไปใน shop.voicetv.co.th หรือโทรมาที่02-1148-114ได้เลยนะคะไปที่ข่าวของเราวันนี้กันบ้างก็ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะครั้งแรกในใช้สถานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์ไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดวันนี้กลับมาเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็รัฐมนตรีก็มาประชุมกันเต็มเลยนะคะสื่อหลายฉบับรายงานตรงกันว่าไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมารอพบพลเอกประยุทธ์เหมือนเคยแต่ค่ะแต่ที่ตึกบัญชาการมีรัฐมนตรีกลุ่ม3ช3ชก็คือ3รัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสค่ะช่วยเกษตรคุณณฤมลช่วยแรงงานคุณอธิรัตช่วยคมนาคมขึ้นไปพบพลเอกประวิตรค่ะหายไป1ชปกติเขาต้องเป็น4ชแต่ชนึงไม่มาอีกชนึงไม่มาไม่เดินด้วยอีกหนึ่งชอที่แยกออกมาก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยทำไมเขาไปมาแล้วเมื่อวานนะฮะเขาไปแต่เขาไปหาเขาบอกว่ามาพบพลเอกประวิตรที่ห้องทำงานนะครับแต่หลังมีกระแสข่าวแยกตัวจากกลุ่มสีชอวันนี้นายสันติไปที่ตึกสันติไมตรีทันทีก็ถูกนักข่าวถามนะครับว่าการเข้าพบพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่6มีประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นพิเศษหรือไม่นะฮะคุณสันติเพียงแต่ยิ้มแล้วก็เวลา 8:30 นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเข้าห้องสีเหลืองเพื่อพักคอยโดยพลเอกอนุพงศ์นะครับเข้ามาพูดคุยด้วยคาดว่าเป็นการหารือวาระที่กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.พิจารณาให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากนั้น15นาทีนะครับ8:45 พลเอกประวิตรก็มาถึงตึกเข้าพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ที่ห้องสีเหลืองก่อนประชุมตามปกติขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสคุณณฤมลปิญโญสินบัตรและคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์เดินเข้าห้องประชุมครม.ทันทีโดยร้อยเอกธรรมนัสและนางณฤมลเดินพูดคุยกัน
ข้าห้องประชุมอย่างอารมณ์ดีนักข่าวตามทุกฝีก้าวตามทุกฝีก้าวโอ้โหถึงขนาดเข้าไปในห้องใครไหว้ใครใครยังไงก็ยังมีรายงานกันด้วยนะฮะและดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์ยังจะบึ้งตึงอยู่ไม่รับไหว้แต่พลเอกอนุพงศ์รับแล้วก็เอามือขวาแตะเนี่ยรายละเอียดก็คือแบบนี้เขาบอกว่าก่อนการประชุมครม.ในจังหวะที่รัฐมนตรีแต่ละคนทยอยเข้าประจำที่นั่งภายในห้องประชุมพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินผ่านที่นั่งที่มีคุณสาธิตปิตุเตชะกำลังคุยกับร้อยเอกธรรมนัสเมื่อเห็นพลเอกประยุทธ์แน่นอนค่ะทั้งสองคนก็ยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์รับไหว้คุณสาธิตแต่เดินผ่านร้อยเอกธรรมนัสไม่แม้แต่จะหันมามองแล้วนักข่าวมองไปถึงสีหน้าว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสสีหน้าคือเจือนเลยคุณขอโทษนะคะใครสั่งใครสอนให้ไร้มารยาทขนาดนี้ไม่ทราบเขาบอกพ่อแม่เขาสั่งสอนมาดีฮะแล้วเขาโทษคนอื่นว่าไม่มีมารยาทแต่มันมีคนบางประเทศฮะพ่อแม่ไม่สั่งสอนยังไม่เป็นไรนะประเภทสั่งสอนแล้วไม่จำแล้วก็เอาสิ่งที่พ่อแม่ตัวเองสั่งสอนไปไอ้นี่คนอื่นเนี่ยผมว่ามันเลวร้ายกว่าแต่มันก็แสดงออกท่าทีของพลเอกประยุทธ์อย่างนี้แหละเป็นคนใจแคบใช่เป็นคนใจแคบแล้วคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็เป็นคนแต่อย่างนึงที่เป็นจุดเด่นนะคือไม่เก็บอาการเนี่ยคือสมมติว่าถ้านางเกลียดใครนางก็จะแสดงออกมาเลยถ้านางอยากจะคุยกับใครจะยิ้มแย้มกับใครนางก็จะยิ้มแย้มใส่ก็ดีแล้วที่เป็นคนแบบไม่ลึกจะได้รู้นะฮะคนก็จะได้รู้กันว่าแกเป็นแบบแกแบบเนี้ยแต่ไม่ได้เป็นแค่บิ๊กตู่เล่นกับใครไม่เล่นอ่ะคุณเล่นกับธรรมนัสอ่ะคุณคิดว่าคุณแบบคุณแบบเขาจะทำความเสียหายคุณไม่ได้เลยคือเดียว่านะคือในสำหรับเดียนะคือคุณธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์ไปพบวินเนี่ยเหมือนเขาก็โตมาด้วยกันคือสร้างรัฐบาลสร้างพรรคพลังประชารัฐมาด้วยกันใช่ไหมคะแต่การที่ถ้าเกิดคุณธรรมนัสจะไปทำอะไรที่เหมือนเป็นการแตกแถวอะแต่เขาไม่ได้แตกแถวเพื่อตัวเขาเองอะงานนี้เดียรู้สึกว่าเขาแตกแถวเพื่อสสคนอื่นคือความต้องการของสสคนอื่นที่อยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยหันมาว่าเฮ้ยคุณต้องหันมาสนใจสสคุณต้องหันมาสนใจรัฐมนตรีคนอื่นบ้างไม่ใช่คุณเป็นนายกแล้วนั่งอยู่แต่บนหอคอยแล้วก็สั่งการลงมาจากข้างบนอย่างเดียวเนี่ยคือเหมือนคุณต้องเห็นความสำคัญของคนอื่นด้วยเพราะคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวเดี๋ยวว่าเหมือนถ้าในความรู้สึกเดียวนะมันเหมือนท่านคุณธรรมนัสพยายามจะทำกระตุกให้พลเอกประยุทธ์รู้สึกนะฮะแต่สิ่งที่คุณประยุทธ์ต้องทำคือไม่ใช่มาปลดคุณธรรมนัสนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วคุณต้องบาลานซ์อำนาจของคุณนะฮะก็คนเขารู้สึกอะพักทั้งพักอะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเพื่อเป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์ถามหน่อยเถอะขนาดเลขาธิการพักยังไม่ได้สักรัฐมนตรีตำแหน่งหนึ่งในมหาดไทยเลยเนี่ยอันนี้มันแปลกประหลาดมากแล้วเหมือนที่คุณธรรมนัสเคยบอกไงว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปหาเสียงกับประชาชนนะเพราะผลงานของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนโยบายไม่ได้ทำสักเรื่องเลยมีแต่นโยบายของพลเอกประยุทธ์ซึ่งมาตามระบบราชการนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสสเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาใกล้ชิดกับประชาชนนี่คือความจริงทางการนะฮะถ้าถามว่าประชาชนทุกคนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์แล้วมันไม่มีแชนเนลที่จะไปพูดกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่เป็นแคนดิเดตของพรรคด้วยเนี่ยอันนี้มันผิดปกติมากเกินไปหรือเปล่าก็อย่างที่คุณเดียบอกนี่คือการเตือนสตินะเป็นเตือนสตินะฮะแต่คนนี้เขามีสติแล้วฮะที่จะเตือนได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวคือสิ่งที่เห็นได้ชัดที่เป็นสิ่งแรกที่เหมือนไม่รู้ว่าได้มาจากการเตือนสติหรือเปล่าเนี่ยก็คือการที่จะยุบสบคในวันศุกร์นี้อุ้ยผมไม่เชื่ออาจารย์มองเป็นอีกอย่างนึงใช่ไหมผมไม่เชื่อผมคิดว่าเขาอาจจะยุบเพื่อลดแรงกดดันด้วยว่าตัวเองเนี่ยร่วมอำนาจมากจนเกินไปหรือเปล่าแต่ถามว่าเนเจอร์ของพลเอกประยุทธ์จะคลายอำนาจจะกระจายอำนาจกลับไปที่ตัวครม.เพื่อมาบริหารหรือเปล่าไม่ผมคิดว่ามันจะต้องมีวิธีการในการร่วมอำนาจในรูปแบบอื่นอยู่ดีหรืออาจจะเป็นช่วงแรกคือเหมือนทำให้ตายใจซะก่อนแล้วสุดท้ายก็คือถ้าเกิดคนมันจะเลวอะยังไงมันก็ต้องกลับไปเลวเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมนึกออกปะก็อยู่เป็นคสช5ปีแป๊บๆก็เนี่ยได้โอกาสปั๊บก็ร่วมอำนาจนี่ตอนนี้สบคคุมพรบที่อยู่ในมือ40พรบนะแล้วไม่พอเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดอะไรด้วยจากการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพล้มเหลวแล้วคนตายกันเป็นหมื่นนะฮะคนป่วยกันเป็นล้านยังหน้าด้านหน้าทนนะไม่มีปัญหาอย่างนึงนะคะที่ในเมื่อตอนนี้พรบ.อยู่กับเขา40พรบ.ช่วยเอาแต่พรบ.แต่ละพรบ.เนี่ยมานั่งทบทวนหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีหลายกฎหมายหลายกฎหมายหลายฉบับนะที่มันเหมือนล้าหลังแล้วมันไม่ทันสมัยแล้วบางทีมันก็ขัดกันคือในไหนถ้าเกิดจะรวบอำนาจไว้คนเดียวแล้วก็เอาหัดมาให้มันดูด้วยว่ามันสามารถใช้บังคับได้จริงไหมไหนก็รื้อไปเลยรื้อหน่อยเอามาทบทวนกันดีไหมใช่ไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์นะคะที่ทำท่าทีเมินร้อยเอกธรรมนัสยังมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่เดินผ่านจุดเดียวกันพลเอกอนุพงศ์คุยกับคุณสาธิตเหมือนกันค่ะแต่ว่าหันมาทางร้อยเอกธรรมนัสที่ยกมือไหว้พลเอกอนุพงศ์มีสีหน้าเรียบเฉยพร้อมกับใช้มือขวาแตะสัมผัสแค่ปลายมือก็ยังดี
แต่ร้อยเอกธรรมนัสใช้มือทั้งสองจับมือของพลเอกอนุพงศ์ด้วยนะแต่พลเอกอนุพงศ์ก็ไม่ได้คุยอะไรแม้แต่คำเดียวเดี๋ยวนายกโกรธไงเดี๋ยวนายกโกรธรุ่นพี่โกรธอยู่ลูกพี่โกรธอยู่เดี๋ยวแม้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวก็ลุ้นมากอย่างนี้โอกาสที่จะมีการปรับครม.เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าคือคุณคิดว่าคุณธรรมนัสยังขย่มอีกไม่ได้เหรอคุณเบียร์ยกมือให้แล้วผมคิดว่าก็ยังขย่มต่อได้อยู่คือจากสามชอนี่อาจจะขึ้นเป็นสามวอแล้วถามว่าช่วยเป็นว่าการใช่ไหมแล้วถามว่าเอาแค่ว่าเอาละผมจะไปพบส.ส.มากขึ้นคุณคิดว่ามันพอเหรอมันไม่พอหรอกฮะนะผมคิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับอนาคตสำหรับคุณพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะปัญหาจากภายในพรรคเองเนี่ยจะไม่ง่ายแล้วนะฮะซื้อใจสสไม่ได้นะคุณคิดว่าคุณจะไปตั้งพรรคชอกับชอฉีกเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้เสียงเท่าไหร่นะฮะคิดว่าถ้าคุณธรรมนัสทิ้งพรรคพลังประชารัฐหรือเทคโอเวอร์พรรคพลังประชารัฐแล้วคุณคิดว่าคุณประยุทธ์คิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะกลับมาได้เมื่อไหร่มันมีอีกหลายช็อตยังมีอีกเยอะแต่อย่างที่คุณเดียบอกอาการมันออกปั๊บเนี่ยมันก็แสดงออกชัดเจนอะแต่ภาพที่เกิดขึ้นกับร้อยเอกธรรมนัสวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสดูเหมือนจะยืนหงอยๆเงาๆไม่ค่อยมีใครเดินเข้ามาพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนที่อยู่หน้าห้องประชุมเนี่ยสื่อเชิญมาให้สัมภาษณ์ก็ปฏิเสธแล้วก็มีการทำท่าทำทางแบบรูดซิปปากเหมือนแบบจะไม่อยากพูดอะไรผู้สื่อข่าวก็พยายามถามอีกแล้วแหละว่ากรณีพลังประชารัฐจะย้ายที่ทำการร้อยเอกธรรมนัสก็ชี้มือไปที่คอบอกว่าไม่อยากพูดมากเจ็บคอเนี่ยค่ะภาพเนี้ยรูดซิปปากเจ็บคออ่ะแล้วก็สำหรับเดียนะเดียว่าคุณธรรมนัสเขาก็ไม่ได้เงินหน่อยเราแต่เดียว่าเขาวางตัวเป็นคือเดียว่ามันการที่เพิ่งมาประชุมครม.นัดแรกหลังจากที่อภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาทำตัวหวือหวาหรือเรียกความสนใจจากคนนู้นคนนี้ไงเพราะว่ามันก็เพิ่งผ่านศึกกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เหมือนวุ่นวายกันมาคือเดียรู้สึกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณประยุทธ์เองเขาก็นั่งไม่ติดเหมือนกันแต่สุดท้ายอันนี้เมื่อมันเคลียร์กันได้เขาได้ไปต่อก็โอเคแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรก็สามารถอย่างที่อาจารย์บอกคือขยมเขาได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวว่ามันตัวคุณธรรมนัสเองเดี๋ยวว่าเขาไม่ได้อ่อนไหวในเรื่องพวกนี้หรอกแต่เดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากทำให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้เพราะเดี๋ยวว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยก็เสียหน้ามากพอแล้วอ่ะพูดอะไรออกอาการสารพัดอ่ะใช่ไหมใช่ผมว่าเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วนี่คือเขย่ามากเลยทีเดียวนะครับอาการออกเลยแต่พลเอกประยุทธ์ต้องเข้าใจให้ดีในทางการเมืองเนี่ยเก้าอี้เนี้ยมันไม่ใช่เก้าอี้ของท่านตลอดไปค่ะถูกไหมฮะมันมีความเป็นจริงทางการเมืองในหลายมิติที่ท่านจะต้องให้นี่ที่ผ่านมาท่านบริหารแบบท่านไม่สนใจใครเลยอันดับหนึ่งเลยท่านไม่เคยสนใจประชาชนจริงจังสองทั้งหมดทั้งปวงสรรพกำลังทุกอย่างนะครับเป็นการร่วมอำนาจและทำไว้เพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ของตัวเองผลประโยชน์ของประชาชนหรืออย่างน้อยที่สุดผลประโยชน์ของพรรคการเมืองต่างๆที่มันควรจะต้องมีในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยท่านไม่เคยเหลียวแลนะใช่ค่ะนะฮะตำแหน่งสำคัญก็อยู่ในมือโควต้าของท่านแล้วขอโทษไอ้ที่เศร้าก็คือที่อยู่ในโควต้าของท่านเนี่ยมันไร้น้ำยาไม่ได้เรื่องสักคนยกเว้นพลเอกอนุพงษ์อ่ะอาจจะเงียบๆเปรียบๆแต่สามารถที่จะอะไรเหมือนกันนะก็ไม่ต้องมีผลงานแต่ว่าอาจจะรีเทนในตัวโครงสร้างของตัวอำนาจตรงนั้นเอาไว้ได้แต่ถามว่าท่านอื่นๆน่ะรองนายกด้านเศรษฐกิจทำอะไรนะฮะคุณสุพัฒนพงศ์เรื่องพลังงานอ่ะถามว่ามีอะไรโดดเด่นมั่งนะครับคนหนึ่งที่เดียขัดใจมากเลยจารย์ซึ่งเป็นคนที่เราสองคนน่ะวิจารณ์เขาอยู่เป็นประจำจุติไกรเริ่มอ๋อแน่นอนค่ะคือเดียรู้สึกว่าเขาไม่มีน้ำยาอะไรเลยคือยังไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็รอไปวันๆอ่ะแล้ววันนี้ล่าสุดก็คือมีการโดนร้องอีกแล้วเดียไม่แน่ใจว่าจะมีในข่าวหรือเปล่าเดี๋ยวคงได้คุยกันมีคุณจุรินทร์อย่างเงี้ยมีน้ำยาไหมถามว่าคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยเอามาขัดปาทับเพราะไม่มีใครอยากเป็นรัฐมนตรีให้ก็เหมือนแกเกษียณแล้วก็ไปลากแกมาแล้วดูเหมือนแกก็ไม่ได้อยากจะทำงานเลยด้วยนะไม่ได้มีผลงานไม่ได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อะไรเลยสักอย่างเดียวนะฮะคือแล้วก็ทริปที่ผ่านมาอย่างน้อยนะคะอย่างนึงที่เดียจับได้จากคุณธรรมนัสเนี่ยคือเขาอะเป็นสิ่งที่เขาพูดอะมันมีประชาชนอยู่ในสมการนะในสิ่งที่เขาพูดว่าแล้วจะเอาอะไรไปหาเสียงกับประชาชนถ้าเกิดยังปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้อยู่คือไม่มีอะไรไม่มีนโยบายหรือไม่มีผลงานอะไรที่จะไปขายประชาชนได้เลยเขาเป็นคนเดียวในพรรคที่พูดแบบนี้นะแต่ถ้าถึงเวลาที่คุณธรรมนัสอาจจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นมาจริงๆเขาจะเป็นที่ยอมรับของสังคมเหรอคะเพราะว่าที่ผ่านมาแค่นี้เขาก็โดนคนโจมตีค่อนข้างเยอะแล้วใช่อันนั้นก็จะเป็นชะงักติดหลังไปก็ต้องอยู่ที่ว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยจะแก้เกมตรงนี้ยังไงแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพูดถึงในกรณีที่เพราะพลังประชาชนที่พูดมาว่าเวลาจะทำอะไรเวลาจะโหวตหรืออะไรเนี่ยเดียไม่เคยเห็นเขาเอาประชาชนเขาไปอยู่ในสมการเลยอย่างที่บอกแต่ว่าก็เพิ่งจะได้ยินคำว่าประชาชนออกมาจากคนในพรรคเนี้ย
คนแรกความเป็นสสก็คนต้องทำงานเองอ่ะหน้าที่หลักของพลเอกธรรมนัสก็ไอ้โทษร้อยเอกธรรมนัสก็คือการที่จะต้องไปทำพื้นที่เพื่อพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้าวินอ่ะและที่ผ่านมาคุณดูผลงานก็สิเลือกตั้งซ่อมเขาก็ทำได้อันนี้ไอ้ทำได้ยังไงมีอำนาจรัฐช่วยนะอีกเรื่องนะแต่ถามว่าในแง่ของมิติของพรรคการเมืองเนี่ยยังไงเขาไม่สามารถที่จะตัดสมการเรื่องการไม่สนใจประชาชนออกไปได้ถูกไหมฮะไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับผมว่าแม้พลเอกประยุทธ์รอบนี้จะอยู่ได้ครบปีครบวาระ4ปีแต่ครั้งต่อไปรอบหน้ามันผมว่ามันไม่ง่ายแล้วนะมันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายคุณพลเอกประยุทธ์ต้องเลิกหวังในการที่จะให้ตัวเองมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะคือถ้าเกิดจะมีอ่ะไปตั้งพรรคเองดีกว่าแต่เดียอยากจะบอกว่าพลังประชารัฐคือถ้าเกิดคุณยังเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกอยู่เนี่ยคุณโง่มากนะคือประมาณว่า4ปีสมมติถ้าเกิดอยู่ครบเทอมนะคะ4ปีที่มาเนี่ยไม่คือแบบว่าไม่สอนไม่จำโง่ซ้ำโง่ซากหรืออะไรก็ไม่ทราบนอกจากคุณธรรมนัสแล้วนะคะตอนที่ปกติแล้วเนี่ยหลังประชุมครม.เสร็จเนี่ยจะมีรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีมายืนรอส่งพลเอกประวิตรขึ้นรถกลับซึ่งวันนี้ก็มีคุณนฤมลและคุณอธิรัตน์มายืนส่งแล้วก็มีจังหวะที่พลเอกประยุทธ์เดินผ่านอีกแล้วทั้งสองเนี่ยสองชอเนี่ยนะคะก็เลยรีบหันไปยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์ก็รับมือไหว้ครั้งนี้แล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีคือทั้งสองครั้งที่พยายามไม่รู้ว่าตั้งใจเดินผ่านหรือเปล่าเนี่ยนักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตอะไรนะมีจังหวะโบ๊ะบะเหรอเขาเรียกจังหวะโบ๊ะบะคืออะไรจังหวะโบ๊ะบะไปดูว่าแบบอยากเห็นจังหวะนั้นอะโบ๊ะบะมีถ่ายไว้เปล่าไม่รู้ค่ะทีนี้พลเอกประวิตรกันบ้างท่าทีของพลเอกประวิตรเป็นอย่างไรก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะก่อนประชุมครม.โดยกล่าวถึงสถานการณ์ภายในพรรคว่าก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรส่วนกรณีร้อยเอกธรรมนัสที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นก็เรียบร้อยดีก็ยอมรับว่าเคลื่อนไหว นะฮะแล้วเมื่อถามว่าอนาคตร้อยเอกธรรมนัสในรัฐบาลจะเป็นอย่างไรพลเอกประวิตรบอกว่าก็ยังคงกล่าวว่าเรียบร้อยนายกบอกแล้วไงไม่มีปรับคณะรัฐมนตรีต่อมาระหว่างที่พลเอกประวิตรกำลังจะเข้าประชุมครม.ผู้สื่อข่าวย้ำถึงกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัสจะลาออกจากตำแหน่งเลขาพรรคโดยตอบว่าไม่มีเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคจะจับมือพรรคเพื่อไทยร่วมงานกันในอนาคตพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถึงกรณีที่พลเอกประวิตรเคยยืนยันจะไม่เป็นนายกแต่ก็มีข่าวลือมาเป็นระยะว่าจะเป็นนายกพลเอกประวิตรบอกว่านักข่าวบอกว่ากล่าวอย่างรำคาญค่ะบอกว่าไม่มีไม่อยากเป็นไม่เป็นไปลือกันเองบอกตั้งหลายทีแล้วไปลือกันเองไม่แต่คือเอาจริงๆนะสมมติว่าถ้าเกิดพลเอกประวิตรจะเป็นเนี่ยจะเป็นด้วยวิธีไหนรักษาการเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ในเมื่อมันต้องเลือกแล้วมันต้องไปยกเว้นไปเว้นยกเว้นรัฐธรรมนูญอีกนะคะความหมายก็คือแคนดิเดตทุกคนในสภาไม่เอาและประวิตรกลายเป็นคนนอกที่ลอยเข้ามาใช่เขาเป็นคนนอกได้เหรอมันน่าจะยากอยู่นะมันต้องยากมันต้องไปผ่านสวให้ยกเว้นอะไรอีกถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดก็เป็นพลเอกประวิตรเขาก็สวก็น่าจะโอเคนะก็เป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ถามว่ายุ่งไหมมันยุ่งแน่นอนผมถามว่ารอไปรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังจะมีโอกาสมากกว่ากลายเป็นแคนดิเดตพรรคพลังสมมุตินะก็ยังเป็นประยุทธ์อยู่อันดับ1พลเอกประวิตรเป็นอันดับ2อะไรก็ว่ากันไปคือถ้าพลเอกประวิตรจะอยากเป็นถ้าอยากเป็นนายกมีความฝันอยากเป็นนายกอ่ะท่านต้องไปฟิตร่างกายให้เดินตัวตรงกว่านี้ค่ะแต่จริงๆถ้าท่านอยากเป็นนายกเนี่ยท่านจะได้เป็นตั้งนานแล้วนะไม่น่าเป็นรองนายกอยู่หลายสมัยขนาดนี้ก็ไปอาจจะเห็นพลเอกประวิตรประยุทธ์พออยู่ในอำนาจก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่เป็นเองวะตอนนั้นบางทีตัดสินใจเป็นเองดีกว่าบางคนเขาก็มีความสบายใจที่ว่าฉันอยู่ข้างหลังเนี่ยฉันก็คุมทุกอย่างอ่ะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดหรือเปล่าแกอาจจะพอใจในอยู่ที่ตำแหน่งที่เป็นคนชี้เป็นชี้ตายก็ได้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์พูดถึงบิ๊กป้อมทีไรก็พี่ผมอะไรตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าพลเอกประวิตรก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการค้ำยันอำนาจถูกไหมของตัวรัฐบาลฉบับของรัฐบาลชุดนี้นะฮะอยู่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นก็ได้แต่ขออยู่ข้างหลังได้ไหมแต่ครั้งนี้ก็เหมือนแบบว่าเรื่องที่มีประเด็นกับพลเอกกับคุณธรรมนัสเนี่ยก็เหมือนแบบว่าอย่าเหิมเกริมอำนาจมากเกินไปแต่เท่าที่แต่ท่าทีของผมตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคือธรรมนัสเนี่ยอ้างพลเอกประวิตรตลอดและพลเอกประวิตรก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันเกิดปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการแบบส่งสัญญาณไกลๆนิดหนึ่งเหมือนตบหัวเบาๆอ่ะว่าเฮ้ยว่ามันต้องมีชานอลนิดหนึ่งมันจะต้องมีการลงมาพูดคุยกันนิดหนึ่งแต่ผมพูดตรงพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าจะมีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัสผมว่าไม่ธรรมดาแก๊งแกเนี่ยนับหัวแล้วเนี่ยขอโทษถ้าเผอิญแกถ้าแกตัดสินใจถอนสมมตินะลาออกถอนหรือย้ายพรรคเนี่ย
ปวดหัวนะครับใช่เพราะว่าพลังประชารัฐค่อนข้างที่จะให้บทบาทของคุณธรรมนัสเยอะในการที่จะไปดูแลทุกอย่างการเลือกตั้งเองการดูแลสสในพรรคเองใช่ไหมใช่แล้วพลเอกประวิตรก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจด้วยค่ะคุณอนุชานาคาใสบ้างค่ะกลุ่มสามมิตรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าปัญหาในพักเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยผมเชื่อว่ามันเป็นไปตามระยะทางไอ้พักนี่นะใครพูดอะไรตีตรงข้ามไปก่อนนะฮะถามว่ากลุ่มสามมิตรดูแพรวๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอนุชาหัวเราะค่ะแล้วบอกว่าไม่มีอะไรแพรวๆหรอกเรื่องพวกนี้ไม่มีแพรวๆไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีรายงานว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแกนนำกลุ่มสามมิตรเดินขึ้นด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อไปรอพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวการต่อรองอะไรอีกหรือเปล่าผมว่าได้เหรอสามมิตรยังมีอำนาจอยู่อีกเหรอก็ในเมื่อถ้าแก๊งของคุณประวิตรขึ้นมายึดแล้วเนี่ยนะสามมิตรก็โดนเขี่ยไปแล้วเนี่ยก็ยากอยู่ที่จะกลับมาจะเอาอะไรกลับมาจะเอาอะไรมาต่อรองผมว่าหลายคนก็เปลี่ยนข้างกันไปเยอะหรือว่าอาจจะเป็นการแบบไปทำช่วยทำพักใหม่อะไรอย่างนี้ไหมเป็นไปได้ไหมอาจารย์พักฉอฉิงเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะเพราะนั่นเราเพราะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้งตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นประเด็นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมีพักเล็กหรือแตกสาขาเนี่ยก็อาจจะจำเป็นนะฮะค่ะส่วนเรื่องงูเห่าค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเตรียมขับงูเห่าที่โหวตช่วยรัฐมนตรีของพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจถามคุณอนุทินว่าหากส.ส.เหล่านั้นถูกขับออกมาภูมิใจไทยพร้อมอ้าแขนรับมาร่วมงานหรือไม่คุณอนุทินตอบว่าก็เป็นเรื่องของพรรคเขาภูมิใจไทยก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงนี้ภูมิใจไทยเนื้อหอมใครๆก็อยากมาอยู่ด้วยคุณอนุทินก็กล่าวติดตลกว่าอ๋อทำงานเยอะละมั้งถามจริงทำงานเยอะละฮะนะได้ข่าวว่าไอ้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่คุณไม่ได้ทำเลยนะฮะนะเอออ่ะแล้วเมื่อถามกรณีนางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือมาดามเดียเนี่ยนะฮะพรรคพลังประชารัฐงดออกเสียงให้เนี่ยจะเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐลงโทษหรือไม่คุณทิมกลับว่าคือใครไม่รู้จักเขาเป็นใครพร้อมหัวเราะก่อนเดินเข้าประชุมครม.ทันทีนะมาดามเดียค่ะก็คนเดียวไงแล้วก็แค่งดออกเสียงและที่สำคัญคุณทิมมาวินเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแฮปปี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ถ้าสมมติคุณแต่ว่าลืมคุยกับมาดามเดียป่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีสัก10คนใช่ไหมมีกลุ่มมาดามเดียมีดาวเลิศ5คนมีอีกสัก5คนมายกมืองดออกเสียงอ่ะผมว่าเต้นแน่นอนรอบที่แล้วนี่เต้นไม่รู้จะเต้นยังไงแต่อย่างน้อยก็เห็นพัฒนาการของคุณอนุทินด้านนี้นะว่าคราวนี้เขาเอาดาวเลิศอยู่ยกเว้นคุณคุณเดียชื่อเลยนะวัฒนยาค่ะแหมชื่อเดียวกันไม่รู้ก็ไม่อยากเรียกอย่างนั้นเลยก็เลยพยายามหนีไปเรียกชื่อจริงนะแต่ก็ดูเหมือนว่าผมว่าสำหรับอนาคตทางการเมืองของคุณเดียคงไม่มีแล้วล่ะเดียอาจจะย้ายสำหรับเดียนะผมว่าไม่ย้ายหรือไม่เล่นว่าย้ายพรรคหรือเปล่าถามว่าคุ้มไหมล่ะเล่นอ่ะถามว่าช่วยกันปลุกปั้นใช่ไหมถามจริงอ่ะคุณเอาบริษัทสื่อขนาดยักษ์ใหญ่ไปเทคโอเวอร์การช่วยกันสักขนาดนั้นเข้ามาปั๊บคุณไม่ได้มีบทบาทเลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้บริษัทนั้นก็เปลี่ยนท่าทีแล้วในการนำเสนอข่าวต่อมิติต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดียอยู่ในสภาวะลำบากในแง่นี้คือไม่มีใครแคร์คงไม่มีใครสนใจอะไรเท่าไหร่เดียเสียดายคุณมาดามเดียเนี่ยเพราะว่าเหมือนตอนช่วงแรกที่เปิดสภามาใหม่ๆอะค่ะเลือกตั้งเสร็จอะเดียว่าบทบาทของคุณมาดามเดียเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะตอนนั้นอยู่ใกล้คุณประวิตรไงเออใช่แต่พอมามีประเด็นเรื่องคุณอนุทินหรือว่าตั้งแต่ตอนที่โหวตอะไรครั้งแรกที่ไปสวนแล้วก็ที่เหมือนก็ลือกันไปว่ามีปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าหรืออะไรกับคุณศักดิ์สยามอะไรพวกเนี้ยค่ะหลังจากนั้นท่าทีในการแสดงบทบาทในสภาของมาดามเดียเนี่ยเดี๋ยวว่าเปลี่ยนไปคือเดียเสียดายโอกาสอะคือเหมือนเข้าไปในสภาแล้วว่ามันน่าจะทำงานบทบาทในสภาให้มีคุณค่านะรวมทั้งแก๊งดาวฤกษ์ทั้งหลายด้วยนะคะคือเขาน่าจะทำงานได้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ไงแต่ตอนนี้มันหายเงียบไปเลยอ่ะมันดูเหมือนว่าไอ้ตัวหัวหลักหัวเรือที่เคยขับเคลื่อนใช่ไหมตัวประเด็นและสสในกทม.มันไปแล้วไงไอ้แกน2อันคือแกนของปปส.กปปส.ซึ่งเป็นอดีตประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งไปเกณฑ์ฐานเสียงมาสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่าพลังประชารัฐก็ไม่ได้แคร์นะฮะสสในกทม.มากนักนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้ก็อาจจะลดลงไปแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะปรับตัวยังไงใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้เดี๋ยวก็เลยไม่รู้ว่าพลังประชารัฐจะวางแผนยังไงเพราะว่าส่วนมากของกลุ่มดาวฤกษ์คือ
กทมใช่ไหมคะแล้วบางคนก็คือโดนพักเขาเรียกอะไรนะให้ยุติบทบาทเพราะว่าโดนคดีเรื่องเสียบัตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนอื่นคือมันเหมือนถ้าให้พูดตรงๆก็คือมาทางพี่บีพุทธิพงศ์กับคุณณัฐพลณตอนนั้นคือเป็นสายทางประชาธิปัตย์คราวนี้เด็กก็เลยไม่รู้ว่าอย่างถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาจะมีการย้ายพักไหมหรือเขาจะปรับตัวนะฮะแล้วยังไม่เห็นนะว่าใครขึ้นมาแทนในฐานะที่คนที่จะกทมใช่ไหมคะดีลกับประเด็นเรื่องของกทมแล้วแต่ละคนก็ยังไม่ได้มีบทบาทหรือไม่เป็นไรไว้รอขุนบิ๊กแป๊ะก็ค่อยว่ากันใช่ค่ะส่วนคุณชาดาไทเศษนะคะภูมิใจไทยอีกท่านหนึ่งโพสต์ Facebook ถึงการทำงานของจัดหนักอยู่นะรัฐบาลขอบอกโดยเฉพาะเรื่องของการแก้โควิดคุณชาดาบอกประมาณว่าทุกรัฐบาลในโลกก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีทฤษฎีไม่มีสูตรแก้ปัญหาหมอที่อยู่ข้างกายนายกหัวงอกหัวดำก็ไม่เคยผ่านกันมาทั้งนั้นระบบสาธารณสุขของไทยถูกออกแบบมาคนป่วย ICU 1คน1เตียงอยู่ได้5วันแต่ผู้ป่วยโควิดอยู่15วันถึง30วันบางรายก็มากกว่านั้นก็เลยเกิดปัญหาเตียงรองรับไม่เพียงพอก็เลยเกิดการมารุมมังหาทุกรัฐบาลทั่วโลกก็สภาพคล้ายอันนี้ฟังดูเหมือนจะอวยนะแต่นะมีแต่นะแต่สิ่งที่นายกประยุทธ์ต้องรู้ก็คือท่านขาดจิตวิญญาณมวลชนท่านไม่ออกมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนกทมตามชุมชนและท่านก็ไม่เคยออกมารับรู้ปัญหาด้วยตาของตัวท่านเองท่าน work from home ผมจะบ้าตายนะแกบอกว่าไทยเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่ประชาชนออกช่วยประชาชนหน่วยงานของรัฐทุกระบบนะฮะที่ไม่ใช้บุคลากรของสาธารณสุขบางหน่วยบางคนไม่ร่วมแรงร่วมใจแต่ก็มีมากที่เหน็ดเหนื่อยระดับอธิบดีแทบทุกหน่วยทำตัวเป็นปกตินี่เป็นปัญหาของระบบราชการไทยที่ไม่รู้จักคำว่าลงแขกช่วยเหลือกันรู้แต่ว่าหน้าที่กูหน้าที่มึงเหมือนร่างกายมนุษย์ที่ใช้งานแค่ 2-3 นิ้วเมื่อไม่ได้ช่วยกันทั้งหมดงานย่อมออกมามีปัญหาแน่ส่วนในวัคซีนซิโนแวคนี่นะฮะมีจีนให้ความสำคัญกับเราช่วยเหลือนะครับช่วงหน้าสิงหน้าขวานประเทศตะวันตกใครบ้างมาดูแลเราบางคนโจมตีรัฐบาลจีนแต่ตัวเองฉีดวัคซีนเข็มแรกของจีนก่อนใครทั้งหมดรอดมาทุกวันนี้ก็มีเยอะยังไปด่าเขาเนี่ยเนรคุณหรือเปล่าผมเขียนมาวันนี้ไม่คิดจะโจมตีใครนายกต้องมองคนที่ให้คำแนะนำผิดอย่างเช่นร่วมหน้าตามกฎหมาย30กว่าฉบับมาไว้ที่สบคแล้วกลายเป็นการทำงานคนเดียวชุดเดียวกลุ่มเดียวกระทรวงกรมต่างๆนิ่งเฉยอยู่ดีๆก็ตัวใหญ่ขึ้นแต่คนช่วยทำงานไม่มีเอาปลัดกระทรวงมานั่งแต่ไม่ได้เอาหัวเอาหางมานั่งมีกำลังคนมากมายในประเทศกลับไม่มีค่าขาดความร่วมมือส่วนอื่นๆก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่นี่ก็พูดเหมือนที่เราคุยกันมาตลอดเลยนะคะการรวบอำนาจการให้ข้าราชการนำเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอเขียนมาเป็นอีกหนึ่งความคิดอย่ากระโดดกันนะคนเราต้องทบทวนกันบ้างว่าอะไรมิตรแท้ไม่ใช่ใครออกมาเสนอแนะอะไรก็โดนสวนกลับทั้งที่พูดด้วยความจริงใจพูดมาก็บริสุทธิ์ใจทั้งนั้นแหละนะฮะด้วยความเคารพนะผมเนี่ยขอติงคุณยาดาชาดาอยู่เรื่องเดียวนะครับวัคซีนจีนให้ฟรีมาแค่ 500,000 หลังจากเราซื้อไม่รู้กี่สิบล้านโดสในขณะที่อเมริกาเขาให้คุณมา 1.5 ล้านเยอะกว่าจีนตั้งเท่าไหร่คุณเคยสำนึกไหมนะฮะเคยสำนึกหรือเปล่าควรกราบไหว้อเมริกานะฮะและถึงที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณก็แย่งอย่างหมาไม่อยากจะด่านะฮะแย่งกันไม่รู้จะยังไงกลายเป็นวัคซีน VIP ซะจนอีกล้านหนึ่งที่เขาจะพยายามให้ช่วยตอนหลังมาเนี่ยเขาไม่ให้แล้วนะนะฮะมันก็คือความบัดซบของพวกคุณนั่นแหละนะครับที่ทำให้มันเป็นแบบนี้อย่าไปบอกตะวันตกเขาไม่ช่วยเราโทษฮะแอสตราเซเนกาของใครของจีนเหรอของใครเฮ้ยอย่าอวยจนเกินเหตุประสาทแดกเราไม่ได้เป็นลูกไล่จีนเขาแล้วทุกอย่างที่ได้มาซื้อครับซื้อแพงด้วยคุณชาดาใช่คือใช่เพราะว่าซิโนแวคนี่แทบไม่ได้ฟรีจากจีนเลยเนาะ500,000แล้วด้วยความเคารพอ่ะคุณไม่คิดเลยเหรอ 250,000 คนเขาช่วยเราหูเขาช่วยเราเวลาเราหน้าสิวหน้าขวานสั่งมาได้เลยครับใครสั่งมาก็ได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีใครซื้อมันไม่มีใครซื้ออย่าบอกว่าให้วัคซีนได้มั้ยถือว่าให้โซดาเบสดีกว่าแล้วเอามาผสมค็อกเทลเป็นสูตรต่างๆคืออย่างงี้ค่ะเราก็ขอกลับไปที่คุณชาดาไทเศษนิดนึงอ่ะคือเดียมองว่าเพราะว่าคุณชาดาเนี่ยเป็นส.ส.เขตและแกเป็นส.ส.เขตที่ถึงแม้จะอยู่ต่างพรรคนะคะแต่เดียเห็นการทำงานของแกและแกเป็นคนตั้งใจดูแลคนในพื้นที่เห็นด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยพออุทัยมันมีคนติดโควิดเนี่ยคนที่จะต้องอยู่หน้างานแล้วก็รับเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็คือตัวส.ส.ในพื้นที่ซึ่งในเมื่อเนี่ยตัวสบค.แล้วก็ตัวส่วนกลางเนี่ยมันไม่สามารถเป็นมือเป็นไม้ให้ความช่วยเหลืออะไรประชาชนได้คนที่ต้องยื่นมือเข้ามาและทำงานทุกอย่างก็คือส.ส.เขตเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียวว่าแกก็เลยเห็นถึงความเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วบอกว่าเนี่ยมันแบบเธอถ้ามันช่วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะไม่มีใครเหนือใครแต่อันนี้มันเหมือนคนหนึ่งเกียร์ว่างและอีกคนหนึ่งคือกลายเป็นว่าส.ส.เขตต้องรับดูทุกอย่างเพราะว่า
ามันก็ต้องดูแลคนในพื้นที่อ่ะคือทำยังไงให้ครั้งหน้าเขากลับมาเลือกเราอีกเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีสุดหาทำเตียงสนามให้จัดหายงหายาฟ้าทลายโจรเอ่ยข้าวสามมื้อเอาไปให้พวกโฮมไอโซเลชันกับในอีกส่วนหนึ่งคือให้สบคส่วนกลางคือมึงไม่ทำอะไรเลยกว่าจะอนุมัติอะไรแต่ละทีใช่ก็ยากลำบากนะฮะและยังไม่นับนะอ่ะถ้าคุณผมสังเกตนะไม่ได้เข้าข้างคุณทีมซะทีเดียวเราเห็นความพยายามที่เขาเสนอ1 2 3 4 5เพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกช็อตดาวน์หมดเลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยเอาตั้งแต่แรกเลยนะไล่มาคนที่บอกให้ปิดการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย คือหยุดวีซ่าออนอะไรเวลคือคุณอนุทินนะฮะหลังจากนั้นพักของคุณอนุทินเนี่ยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวก็มีการพูดถึงซานบ็อกซ์ตั้งแต่ปีแล้วเราไม่มีโรคระบาดนะครับตั้งแต่กลางปีบอกว่าเฮ้ยเราควรใช้โอกาสเนี้ยเพราะเราเป็นแบบโซนที่สะอาดเนี่ยไม่มีการระบาดของโรคเนี่ยทำการท่องเที่ยวคุณทินพูดถึงขนาดว่าต่อเดือนเนี่ยมันเราเสียสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ข้อเสนอเรื่องออนไซต์ก่อนเสนอเรื่องวอล์กอินสารพัดเนี่ยเขาก็เสนอแต่คุณมัดมือมัดเท้าอ่ะจนทำให้เขาไม่ต้องทำอะไรแล้วไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเดินไปเดินมาก็อวยนายกอะไรไปแล้วกันเพราะทุกคนก็รู้ดีอ่ะว่าถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวส้นตีนก็ไปลงนายกนั่นแหละนะฮะแต่คนที่เสียผลประโยชน์คือประชาชนแต่ว่าทำใจกับความมันเนอะว่าแบบถึงลูกน้องแล้วฉลาดแต่ถ้าเกิดผู้นำเราโง่อ่ะมันก็ตายกันหมดนะอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นจะเป็นประเด็นนะคะที่คุณเดียได้เกริ่นเอาไว้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูเรื่องแก้รัฐธรรมนูญค่ะฝ่ายค้านเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะแก้รัฐธรรมนูญผ่านวาระ3เชื่อว่าสวเนี่ยเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาส่วนพรรคเพื่อไทยย้ำนะคะให้สสโหวตรับวาระ3ให้ไปในทิศทางเดียวกันก้าวข้ามความคุ้นเคยเดิมๆด้วยแสงแห่งความหวังที่กำลังส่องประกายท่ามกลางความมืดมิดกับกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV กระเป๋าที่จะเป็นตัวแทนของความกล้าที่จะฉีกขนบเดิมๆด้วยการใช้กระเป๋าที่มีขนาดแตกต่างออกไปเปลี่ยนผ่านสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ที่ส่องประกายความหวังออกมาอย่างสวยงามแม้จะถูกโอบล้อมด้วยความมืดมิดกระเป๋าใส่ความฝันขนาดใหญ่วางจำหน่ายแล้วในราคา790บาทพิเศษซื้อกระเป๋าครบรอบ12ปี Voice TV แถมฟรีเสื้อยืด12ปีVoice TV สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th